สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก็อสซิปเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เรียกได้ว่าขึ้นแทนพิธีกรไปอย่างเต็มตัวอีกท่านสำหรับซีศิวัชโชติชัยสรินอดีตพระเอกดังที่ช่วงหลังได้หันไปเอาดีทางด้านการเป็นพิธีกรแทนอีกทั้งยังโด่งดังแบบสุดๆไปเลยและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนั้นซีศิวัชได้แต่งงานกับภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็จริงแต่ทั้งคู่ยังคงไร้ทายาทซึ่งก่อนหน้านี้ทางนั้นซีศิวัชและเอมี่กลิ่นประทุมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องทายาทหลังภรรยาใจอ่อนยอมมีลูกให้แล้วและระยะหลังก็เห็นว่าทั้งคู่จะสวีทหวานกันมากกว่าเดิมอีกด้วยล่าสุดทางนั้นซีศิวัชได้ขึ้นแทนเป็นพิธีกรรายการใหม่เงาเผาขนงานนี้เลยได้สีภรรยาอย่างเอมี่กลิ่นประทุมมาประเดิมเทปแรกในฐานะของแขกรับเชิญโดยในรายการจะมีเงาปริศนาให้มาเผาเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าแค่คนแรกก็ทำเอาเอมี่กลิ่นประทุมถึงกับหน้าซีดเลยทีเดียวโดยเงาปริศนาคนแรกก็คือแท็กพรัญญูที่ออกมาแชร์เอมี่กลิ่นประทุมกลางรายการจริงหรือไม่เอมี่ไม่ยอมทำการบ้านกับซีพร้อมให้เหตุผลว่ามีประจำเดือนเป็นปีๆงานนี้ทำเอาทางด้านพิธีกรซีศิวัชถูกใจสุดๆขอวิ่งไปแตะมือกับเงาปริศนาพร้อมกับบอกว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันคนบ้าบออะไรประจำเดือนมาเป็นปีงานนี้ทางด้านเอมี่กลิ่นประทุมก็เลยได้บอกว่าก็ประจำเดือนมาจริงๆแต่สุดท้ายก็ได้ยอมเฉลยสาเหตุที่แท้จริงว่าคุณสามีเล่นเกมค่ะขอบคุณที่มารายงานจาก T-News ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสซิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ